ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินก็ต้องบอกว่าเป็นจริงตามนั้นเลยทีเดียวนะคะว่าศึกนอกหรือจะน่ากลัวเท่ากับศึกในกับการที่คนไทยไม่สามัคคีไม่รักกันแล้วก็หักหลังกันเองสนิมเกิดแต่เนื้อในตนอันนี้น่ากลัวที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหนถ้าเกิดว่าพวกเดียวกันเข็นฆ่ากันเองชิงดีชิงเด่นกันเองก็จบข่าวแล้วค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะห้องสมุดที่มีเรื่องราวดีๆจากหนังสือดีๆมาเล่าให้คุณได้ฟังกันวันนี้คนไทยทิ้งแผ่นดินนวนิยายซึ่งเป็นบทประพันธ์ของคุณสัญญาผลประสิทธิ์มาถึงตอนที่5แล้วนะคะนวนิยายซึ่งได้รับรางวัลวรรณกรรมแต่งดีจากมูลนิธิจอห์นเอฟเคนเนดีเมื่อปี2516ค่ะหยิบยกมาเล่าให้ฟังเพราะว่านี่เป็นหนังสือที่ไม่ว่าใครได้อ่านก็จะเกิดความพรุ่งพร่านอยากจะให้คนอื่นได้อ่านด้วยนวนิยายเล่มนี้มีอะไรดีกำลังเชิญชวนให้คุณพิสูจน์ร่วมกันนะคะเราค่อยๆเดินทางย้อนอดีตแล้วก็ไปติดตามชะตากรรมของคนไทยในแคว้นลือซึ่งตอนนี้กำลังพยายามที่จะปลดแอกตัวเองจากการยึดครองของฝ่ายจิ๋นซึ่งมีนายทัพที่เป็นคนโหดเหี้ยมแล้วก็เป็นคนที่ไม่มีคุณธรรมพูดง่ายๆเรามาทวนความเดิมกันก่อนเลยนะคะความเดิมตอนที่แล้วบุญปันพบกุมภวาซึ่งแนะนำให้บุญปันส่งนางบุญชวีน้องสาวไปเป็นทูตเจรจาความเมืองกับลีตงเจียปรากฏว่าลีตงเจียพอใจนางบุญชวีบุญปันก็เลยออกอุบายทำทีว่ายกให้น้องเป็นตัวประกันให้ลีตงเจียเนี่ยแต่งงานได้แต่ขอให้จัดงานแต่งงานที่เรือนลกซุนอดีตเจ้าเมืองคนก่อนแล้วก็ให้ทหารปลอมตัวเป็นหญิงร่วมขบวนไปกับนางบุญชวีเพื่อรอจัดการลีตงเจียแต่ขณะที่ชาวเขาทานายหนึ่งในพันธมิตรที่จะไปจัดการกับลีตงเจียนั่งดื่มสุราอยู่ในร้านสุราก็บังเอิญว่าลูกชายเจ้าของร้านแอบได้ยินก็เกิดความโลภอยากได้รางวัลจากลีตงเจียเขียนจดหมายแจ้งลีตงเจียแต่ผู้เป็นพ่อเมื่อรู้ว่าลูกชายกำลังจะเอาแผนของคนไทยไปบอกลีตงเจียก็ไม่เห็นด้วยเพราะมองว่านี่เป็นคนไทยด้วยกันแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรจะทำแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีในการที่คนไทยเนี่ยจะลุกขึ้นมาสู้กับฝ่ายจีนพ่อชื่อว่าธนนท์ลูกชื่อว่าทศทศอยากได้ตังค์แต่ธนนท์ห้ามลูกชายจะเชื่อฟังพ่อหรือไม่โปรดติดตามต่อไปนี้เลยนะคะกับตอนที่5คนไทยทิ้งแผ่นดินแล้วก็แผนการครั้งนี้จะประสบความสำเร็จหรือไม่คุณผู้ฟังคงจะอยากรู้อย่างแน่นอนนะคะเชิญฟังได้เลยค่ะทศผู้เป็นลูกชายก็บอกว่าหากธงผากับพวกจะคิดการกู้แผ่นดินไทยพวกนี้ก็โง่เหมือนคนไทยรุ่นก่อนที่โง่มาแล้วเราเป็นเผ่าที่ขาดความเจริญและเราก็มีกำลังน้อยจะไปสู้กับพวกจินที่มีปัญญาและมีอำนาจได้อย่างไรเพราะความโง่ของคนไทยรุ่นก่อนไทยรุ่นนี้จึงต้องลำบากบัดนี้ธงผากับพวกจะทำให้พวกเราลำบากยิ่งขึ้นเมื่อทำการไม่สำเร็จทหารจิ๋น
ก็จะทารุณแก่ชาวไทยหนักขึ้นหนังสือของข้านี้จะช่วยป้องกันชาวไทยไม่ให้เดือดร้อนเพราะความโง่ของชาวเขาทาในเช่นนี้ข้าทำไม่สมควรตรงไหนนี่คือความคิดของทศผู้เป็นลูกชายในขณะที่ทนนบอกว่าลูกเอ้ยหยุดเคี้ยนก่อนเถิดลูกกำลังทำผิดอย่างแรงต่อแคว้นลือเราจะเป็นแคว้นเถื่อนหรือไม่ก็ตามแต่ความดีที่แคว้นลือมีต่อเรานั้นมากสุดเกินจะกล่าวภาษาที่ลูกพูดอยู่เวลานี้ดนตรีที่ลูกได้ฟังน้ำนมมารดาที่เลี้ยงลูกเมื่อวัยเยาว์บ้านเมืองภายในกำแพงนี้ที่ลูกยังพอใจจะอาศัยอยู่และถนนหนทางที่ลูกใช้เดินสิ่งเหล่านี้แคว้นลือมีไว้ให้แก่ลูกและราคาเกินกว่าทอง300ตำลึงมากนักเวลานี้ไทยถูกเหยียบไว้ด้วยเท้าของจินเมื่อจะมีผู้ขจัดเท้านั้นไปเหตุใดลูกจะขัดขวางเสียเล่าในแคว้นของเราต่างคนก็เป็นอิสระเมื่อผู้ใดไม่พอใจจะอยู่ในแคว้นนี้ก็อาจจะไปอยู่เสียที่อื่นได้ไม่มีผู้ใดจะมาบังคับถ้าเรายังรักจะอยู่แคว้นนี้และรักที่จะรับประโยชน์จากสมบัติที่คนก่อนๆมอบให้เราเราจะทำร้ายแคว้นนี้ไม่ได้ลูกอย่าไปแจ้งลิตงเจียเลยให้ทงผากับพวกทำงานให้สำเร็จเถิดแต่ทศหัวเราะก่อนจะบอกว่าแล้วการที่พ่อต้องแขนขาดเพราะว่ารบป้องกันแคว้นใครช่วยพ่ออย่างไรบ้างหรือแล้วทศก็เขียนหนังสือต่อไปฝ่ายถนนผู้เป็นพ่อเมื่อไม่อาจจะขัดขวางลูกชายได้ก็พละจากไปเมื่อทศเขียนจดหมายเสร็จก็ออกไปข้างนอกขณะนั้นถนนเมื่อยืนอยู่ที่หน้าประตูมือซ้ายของเขาถือดาบซ่อนไว้เบื้องหลังเมื่อเห็นลูกชายเตรียมตัวจะออกไปก็ถามว่าลูกเขียนเสร็จแล้วหรือข้าเขียนเสร็จแล้วและข้าจะออกไปหาลี่ตงเจียเดี๋ยวนี้ว่าแล้วทศก็เดินออกไปแต่พอคล้อยหลังถนนก็เอาดาบฟันทศจนตายแล้วก็ก้มลงพูดแก่ร่างของลูกชายว่าลูกเอ้ยแม่ของลูกตายไปนานแล้วข้าจึงรักและสงสารลูกมากแต่ลูกจะทำร้ายแคว้นเราลับหลังข้าก็จำต้องทำแก่ลูกเช่นนี้แล้วถนนก็นำศพของลูกชายไปฝังในคืนนั้นเองข้างฝ่ายบุญปันเฮนรี่ตงเจียกับทหารจินเมาสุรากันยกใหญ่ก็กล่าวแก่ลี่ตงเจียว่าแม่ทัพจินอาจจะต้องการกลับไปค่ายเพราะว่าดึกแล้วแต่การฟ้อนรำชุดใหญ่ของเชียงแสสูยังไม่ได้เห็นเลยลี่ตงเจียก็เลยบอกว่าสูจงนำออกมาให้พวกเราชมกันเถิดบุญปันก็เลยร้องบอกเข้าไปข้างในและแล้วหญิงฟ้อนปลอมก็ออกมามีจันเสนเดินนำหน้าทันใดนั้นพวกหญิงปลอมก็วิ่งไปยังแม่ทัพในกองฝ่ายจินจันเสนตรงเข้าจับลิตงเจียกุสินเข้าจับโจสิทธิ์ลำพูนเข้าจับลิวฉุยในกองจินบางคนชักดาบออกสู้แต่ก็ถูกชาวไทยฆ่าตายรวมทหารเอกของจินถูกจับมัดไว้ทั้งหมดทั้งสิ้น8คนหลีตงเจียเมื่อถูกมัดก็หัวเราะแล้วก็บอกแกบุญปันว่าสู้ทำเช่นนี้โง่นักจงปล่อยข้าเสียโดยดีหากข้าเป็นอันตรายอะไรไปทหารจินในค่ายจะออกสังหารชาวลือไม่ให้เหลือแม้แต่คนเดียว
แต่บุญปันไม่ยอมกล่าวว่าสูจะตายหรือว่าจะรอดเราก็จะรู้กันพรุ่งนี้แล้วบุญปันก็ให้ธงผาจุดคบไฟชูขึ้นบนหลังคาเรือนอันนี้เป็นการส่งสัญญาณเมื่อชาวเขาทานายเห็นสัญญาณไฟก็รีบตรงไปที่เรือนนั้นฝ่ายทหารจีนที่ยืนระวังเหตุอยู่เมื่อรู้ว่าลิตงเจียถูกจับก็พยายามที่จะพังประตูเข้าไปเพื่อที่จะช่วยเหลือนายของตนคืนมาแต่ชาวเขาทานายอ้อมมาข้างหลังทหารจีนเสียทีจึงถอยหนีเข้าค่ายไปแล้วกุมภาวาก็ให้ชาวเขาทานายทั้งปวงจุดคบไฟตระเวนไปรอบเมืองแล้วก็ร้องประกาศว่าตอนนี้ลิตงเจียกับนายกองจินถูกคนไทยจับไว้หมดแล้วเสียงประกาศทำให้คนไทยทุกครัวเรือนทั้งหญิงและชายพากันแตกตื่นออกมาเดินตามท้องถนนที่มีมีดพระก็ถือออกมาท้าทายทหารจินหน้าค่ายฝ่ายเตี้ยวเหลียงเมื่อทหารเข้าไปบอกว่าลิตงเจียถูกจับก็เตรียมทหารจะออกมานอกค่ายแต่ปรากฏว่าตามท้องถนนมีคบไฟทั่วไปผู้คนเนืองแน่นทุกคนทุกแห่งแล้วก็มีเสียงดังกึกก้องทั่วไปทหารจีนก็ขวัญเสียเตียวเหลียงจึงไม่นำทหารออกไปแต่ให้ระวังเชิงเทินอยู่ครั้นรุ่งเช้าบุญปันก็มัดลิตงเจียกับทหารเอกของจินทั้ง8ไปยังหน้าค่ายมีชาวไทยทั้งชายหญิงและเด็กติดตามไปเหมือนทัพใหญ่บุญปันเห็นเตียวเหลียงยืนอยู่บนเชิงเทินมีทหารถือธนูเรียงรายอยู่บุญปันก็ร้องออกไปว่าเตียวเหลียงลิตงเจียกับนายกอง8คนนี้สูจะให้ข้าสังหารเสียหรือว่าสูจะขอคืนไปแล้วบุญปันก็หันมาทางโจสิทธ์แล้วก็บอกว่าสูได้ทำความหยาบช้าแก่ชาวไทยมากนักจงตายเสียเถิดโจสิทธ์กลัวมากอาปากร้องขอชีวิตแต่ยังไม่ทันได้พูดจบบุญปันก็จัดการฟันคอโจสิทธ์ขาดเรียบร้อยแล้วก็โยนศีรษะของโจสิทธ์ขึ้นไปบนเชิงเทินร้องบอกเตียวเหลียงว่าศีรษะที่สองที่จะให้คือศีรษะของลิตงเจียเตียวเหลียงถามลงมาว่าหากสูจะคืนแม่ทัพจินและนายกองคนอื่นให้กับเราสูจะต้องการอะไรแลกเปลี่ยนบุญปันก็เลยบอกว่าขอให้เตียวเหลียงนำทหารจินออกจากเขตไทยแล้วก็มอบม้าและอาวุธทั้งหมดให้กับทางบุญปันเตียวเหลียงก็ถามต่อไปว่าแล้วบุญปันมีสิ่งใดประกันคำพูดของตัวเองบุญปันก็ร้องต่อไปว่าจะมอบบุตรชาวไทย50คนให้กับทัพจินและเมื่อถึงชายแดนก็จะมีการแลกเฉลยกันเตียวเหลียงก็นิ่งอยู่เตียวลกจึงกล่าวแก่พี่ชายของตนว่าเหตุใดสูจึงลังเลใจหากปล่อยให้ลิตงเจียคอขาดดังโจสิทธิ์เมื่อสูกลับถึงโลยางลิบุญก็จะทำให้สูคอขาดเช่นกันเตียวเหลียงบอกกับน้องชายว่าข้าลังเลเพราะรู้ว่าหากเราต้องถอนทัพออกจากแคว้นไทยการที่ทัพจินจะกลับมาในค่ายนี้อีกมันจะไม่ง่ายเหมือนก่อนและการทำลายกันระหว่างจินกับไทยก็จะโหดร้ายขึ้นชาวไทยทุกวันนี้ไม่โง่ในการศึกเพราะว่าจูโกเหลียงได้มาสอนให้คนไทยฉลาดขึ้นมากเตียวโลกก็บอกว่าจูโกเหลียงมายึดแคว้นไทยเอาไว้ได้แล้วก็ต้องรีบกลับไปเพราะความวุ่นวายในแคว้นจินเหตุใดสูจึงหาว่าเขามาสอนคนไทยให้ฉลาดขึ้นเตียวเหลียงบอกว่าจูโกเหลียงมายึดแคว้นไทยได้แล้วต้องรีบกลับไปก็จริงอยู่แต่จูโกเหลียงมาทำศึกเหมือนเล่นกีฬาจับคนไทยได้ครั้งแล้วครั้งเล่าแต่แล้วก็ปล่อยไปจูโกเหลียงทำดังนี้เพื่อให้คนไทยยำเกรงแต่ผู้ใดทำศึกกับศัตรูบ่อยครั้งผู้นั้นกำลังสอนให้ศัตรูรู้วิธีเอาชนะ
อันหนึ่งเล่าที่ทหารจีนมายึดครองแคว้นลืออยู่20ปีก็ทำให้ชาวไทยรู้จักชาวจีนดีขึ้นรู้ว่าชาวจีนมีความเจริญทางใดมีความอ่อนแอทางใดเตียวเหลียงบอกว่าต่อไปนี้คนไทยจะเอาความรู้เหล่านี้มาทำศึกกับชาวจีนดังนั้นเตียวเหลียงจึงเห็นว่าที่ทัพจินจะเข้ามาอยู่ในค่ายนี้จะไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วคือจะเข้ามาอีกเนี่ยไม่ได้แล้วคงไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนแต่ที่ข้าจะปล่อยให้ลิตงเจียกับนายกองข้างล่างตายนั้นเมื่อคิดแล้วข้าก็ทำไม่ได้และอาจไม่มีประโยชน์แก่ใครแล้วเตียวเหลียงก็เลยร้องบอกแก่บุญปันว่าเจ้าเมืองเชียงแสจงเตรียมบุตรชาวลือมาเถิดแต่เด็กจะต้องอายุระหว่าง 8-14 ปีและเราจะต้องเอาม้าไว้50ตัวสำหรับเด็กเหล่านี้จะได้ไม่ต้องเดินเท้าไปกับเราตลอดทางเมื่อสู่พร้อมแล้วข้าก็จะถอนทหารออกไปบุญปันประกาศหาผู้ที่จะยอมให้บุตรของตนเป็นประกันในทัพจินก็ปรากฏว่ามีชาวลือเป็นอันมากนำบุตรของตนมามอบให้บุญปันรับเด็กอายุ 8-14 ขวบเอาไว้50คนแล้วนำไปมอบให้กับเตียวเหลียงเตียวเหลียงก็นำทหารจีนออกจากค่ายไปพร้อมกับเด็กไทยส่วนอาวุธเตียวเหลียงทิ้งเอาไว้ในค่ายนั้นตามที่ตกลงกับบุญปันสำหรับม้าคงเอาไปเพียง50ตัวดูเหมือนว่าแผนการนี้ดำเนินไปด้วยดีแล้วก็กำลังใกล้ความสำเร็จไปเรื่อยๆตอนนี้บุญปันนำอาวุธและม้าที่ทหารจินทิ้งไว้มาแจกจ่ายชายชะกันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามได้หลังเพลงนี้ค่ะบัดนี้ฝ่ายเราจะต้องคุมตัวลิตงเจียไปมอบให้กับเตียวเหลียงตามข้อตกลงแต่การคุมตัวลิตงเจียไปครั้งนี้ถ้าเราเสียทีถูกฝ่ายจีนแย่งตัวลิตงเจียไปได้ก่อนที่เตียวเหลียงจะคืนเด็ก50คนให้กับเราฝ่ายจีนก็จะเอาเด็กไทย50คนนั้นมาแลกกับเมืองลืออีกใครเล่าจะอาสาคุมตัวลิตงเจียไปบุญปันถามคณะกู้เมืองเพราะว่าการศึกครั้งนี้จะต้องวางแผนอย่างรัดกุมทงผาก็บอกว่าเขาจะเป็นคนนำตัวลิตงเจียไปเองทงผาก็คือคนที่มีเรื่องมีราวกับลิตงเจียตั้งแต่ตอนแรกแต่บุญปันไม่อยากให้ทงผาไปข้าไม่อยากให้สูไปอีก 4-5 วันภายในเมืองจะสงบแล้วชาวลือจะตั้งเจ้าเมืองใหม่สูจงคอยอยู่คอยการตั้งเจ้าเมืองเถิดเพื่อเขาจะเลือกสูได้แต่ทงผาบอกว่างานของผู้ปกครองเมืองไม่เหมาะแก่เขาให้ชาวเมืองเลือกคนอื่นเถิดข้าจะขอนำลิตงเจียไปและสูจะสั่งการใดแก่ข้าก็จงสั่งมาเถิดบุญปันหันไปหากุมภาวาแล้วก็บอกว่าข้าจะให้ทงผานำลิตงเจียไปมอบให้เตียวเหลียงตามข้อตกลงในการนี้เราควรจะทำอย่างไรกุมภาวากล่าวว่าทัพจินนั้นจะต้องเข้ามาในแดนไทยอีกเป็นแน่นอนถ้าปล่อยเวลาให้ทัพจินเตรียมตัวนานก็จะสู้ได้ลำบากเพราะว่าขณะนี้แคว้นไตและแคว้นไทยอื่นๆยังเกรงอำนาจของจินอยู่จึงควรจะทำศึกให้ชนะทัพจินเพื่อฟื้นขวัญของชาวไทยเสียครั้งหนึ่งก่อนโดยหาวิธีให้ลิตงเจียกลับมารบกับชาวไทยโดยเร็วเมื่อลิตงเจียไปถึงเมืองกังไสแล้วยกทัพมาก็จะพอประมาณได้ว่าทัพจินจะมีกำลังมากเท่าใดบุญปันก็เรียกธงผามาแล้วก็กล่าวว่า
ข้าจะให้สูนำลิตงเจียและเฉลยจินไปส่งให้เตียวเหลียงที่ชายแดนแต่ก่อนที่สูจะปล่อยลิตงเจียไปจงท้าลิตงเจียให้มารบกับเราโดยเร็วแล้วทงผาก็นำเฉลยจินทั้งหมดติดตามกองทัพไร้อาวุธของเตียวเหลียงไปเมื่อชาวลือคลายความตื่นเต้นที่พ้นจากอำนาจของชาวจินแล้วบางคนก็วิตกว่าทัพจินคงจะเข้ามาอีกและถ้าเข้ามาอีกก็คงจะทำให้คนไทยเดือดร้อนหนักขึ้นความวิตกกังวลของคนบางคนค่อยๆเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นความหวาดกลัวแล้วก็หันไปตำหนิคณะกู้เมืองว่าจะทำเรื่องให้มันแย่ลงแต่ชาวเมืองลือโดยทั่วไปมีความพอใจที่ได้พ้นจากความเป็นทาสแล้วก็ไม่อยากนึกถึงการข้างหน้าว่าจินจะมารุกรานอีกหรือไม่เมื่อธงผาพาลีตงเจียไปได้5วันบุญปันก็เรียกชาวเมืองลือมาประชุมแล้วก็กล่าวว่าการขับทัพของลิตงเจียออกไปครั้งนี้สำเร็จได้เพราะความพร้อมเพรียงของชาวเมืองลือเป็นสำคัญข้าต้องขออภัยที่ข้าบังอาจเข้ามากระทำการภายในแคว้นของสูแต่ที่ข้าต้องทำเพราะว่าลิตงเจียขณะนั้นกำลังจะนำทัพเข้าไปในแคว้นเชียงแสซึ่งข้าดูแลอยู่บัดนี้งานเสร็จแล้วข้าไม่สมควรที่จะอยู่ในแคว้นของสูต่อไปอีกข้าจึงเรียกพวกสูมาประชุมเพื่อสูจะพูดเสียต่อหน้าข้าว่าที่พวกเราขับไล่ทัพจินไปนี้พวกเรากระทำผิดต่อแคว้นลือประการใดบ้างหรือไม่เพราะข้าได้ยินมาว่ามีบางคนพูดว่าเราโง่นักที่บังอาจสู้กับอำนาจของจินชาวเมืองลือได้ฟังก็ร่ำร้องว่าที่สูมาช่วยขจัดทัพจินออกจากเมืองลือนั้นสูจะทำผิดอันใดนั้นไม่ได้แต่ที่สูจะกลับไปยังเชียงแสและทิ้งพวกข้าไว้เช่นนี้นี่แหละจะเป็นความผิดของสูอย่างแรงเหมือนสูช่วยลูกนกไว้จากปากเหยี่ยวแล้วสูก็ทิ้งลูกนกให้ว่ายโดยลำพังในกระแสน้ำพวกข้าจะไม่ยอมให้สูทำผิดเช่นนั้นบุญปันก็เลยบอกว่าชาวเชียงแสกำหนดให้ข้าเป็นเจ้าเมืองข้าจะทิ้งงานของข้าไม่ได้ชาวลือไม่อาจจะกล่าวทัดทานบุญปันได้แต่ทุกคนก็ยังกลัวว่าทัพจินจะยกมาอีกแล้วก็อาจจะต้องอดทนคือหมายถึงคนไทยเนี่ยอาจจะต้องกลายเป็นทาสของชาวจินอีกครั้งและคราวนี้ชาวจินก็อาจจะทำอะไรที่มันแย่กว่าเดิมกับคนไทยทันใดนั้นก็มีข้อเสนอดังมาจากที่ประชุมบอกว่าขอให้ไทยลือกับไทยเชียงแสจงรวมตัวกันเสียงนี้ค่อยๆดังขึ้นทั่วที่ประชุมบุญปันจึงกล่าวว่าเป็นโชคของคนไทยทั้งปวงแล้วที่คนไทยคิดจะรวมกันถ้าคนไทยแคว้นอื่นๆคิดอย่างพวกสูบ้างเราก็จะสู้กับจินได้ข้าเป็นเจ้าเมืองของเชียงแสข้าขอนำเชียงแสมารวมกับแคว้นลือถ้าชาวเชียงแสไม่ยอมข้าจะไม่ขอเป็นเจ้าเมืองอีกต่อไปชาวเมืองลือได้ฟังบุญปันพูดเช่นนั้นก็พอใจมากเมื่อสูเอาเชียงแสมาให้รวมกับแคว้นลือเช่นนี้เราก็จะเอาสูเป็นเจ้าเมืองแคว้นของเราบุญปันโบกมือทันทีพวกสูจะทำให้เพื่อนที่ร่วมในการกู้เมืองเกลียดข้าหรือการขับไล่ทัพจินไปได้ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะชาวไทยเชียงแสโดยลำพังแต่เพราะน้ำใจและฝีมือของธงผากุชินลำพูนและชาวไทยอื่นๆอีกมากในแคว้นลือดังนั้นที่พวกสูจะเลือกข้าเป็นเจ้าเมืองแห่งเมืองใหม่ย่อมไม่สมควรจงหาเจ้าเมืองใหม่เถิดชาวลือในที่ประชุมนั้นก็ปรึกษาหารือกันแต่ก็ไม่มีใครกล้ารับเป็นเจ้าเมืองเพราะว่าทุกคนยังกลัวอำนาจของจินที่ประชุมจึงกล่าวแก่บุญปันว่าขอให้ผู้ที่ร่วมกันขับทหารของจินไปจงเลือกเจ้าเมืองในหมู่กันเองเถิด
เลือกไม่ถูกไม่รู้ว่าจะเลือกใครดีคณะกู้เมืองก็เลยมาประชุมกันมีกุชินบุญปันสีเผาลำพูนกุมภาวาจุไทยนางบุญชวีและก็จันเสนสีเผาก็กล่าวขึ้นเป็นคนแรกว่าก่อนที่จะเลือกผู้ใดเป็นเจ้าเมืองต้องมาตกลงกันเสียก่อนว่าเมืองลือใหม่อันมีเชียงแสรวมอยู่ด้วยนี้จะปกครองด้วยวิธีใดจันเสนก็บอกว่าการปกครองย่อมมีการใช้อำนาจซึ่งก็ได้เห็นตัวอย่างการใช้อำนาจของทหารจีนแล้วอำนาจทำให้ผู้ปกครองรู้สึกว่าเขาอยู่เหนือราษฎรแล้วความกระด้างและความหยาบช้าต่างๆก็จะเกิดขึ้นในใจของผู้ใช้อำนาจปกครองทหารจีนจึงทำความหยาบช้าต่างๆแก่ชาวไทยทั้งปวงทหารจีนเก็บส่วยไปจากคนไทยเพื่อประโยชน์ของตัวเองแล้วก็จับคนไทยเป็นทาสทำงานในแดนจีนโดยเห็นคนไทยไม่ต่างไปจากสัตว์ป่าอำนาจทำให้คนต่ำช้าจันเสนบอกว่าบัดนี้ได้ขับไล่ทัพจีนไปแล้วและอำนาจนั้นก็ได้ตกมาอยู่แก่คนไทยด้วยกันเองเราจะได้ใครเป็นผู้ปกครองก็ตามเถิดการแบ่งแยกจะเกิดขึ้นฝ่ายหนึ่งจะเป็นฝ่ายใช้อำนาจและอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นราษฎรที่อยู่ในอำนาจความชั่วในที่สุดจะเกิดแก่ฝ่ายที่ใช้อำนาจและความเดือดร้อนจะเกิดขึ้นแก่ผู้ถูกใช้อำนาจและคราวนี้นอกไปจากการกดขี่แล้วความอัปยศจะมีมากขึ้นอีกเพราะคนไทยด้วยกันจะกดขี่กันเองแต่จะทำอย่างไรเล่าเราจึงจะหลีกเลี่ยงความชั่วร้ายเหล่านี้ได้ข้าขอให้เปลี่ยนวิธีการปกครองสมัยแทนที่จะให้มีฝ่ายปกครองและฝ่ายอยู่ใต้ปกครองเราจงให้อำนาจเด็ดขาดแก่ชาวเมืองคือให้ชาวเมืองใช้อำนาจในการปกครองเท่าเทียมกันงานใดที่ชาวเมืองช่วยกันทำได้ก็ให้เขาทำกันไปและถ้าจำเป็นจะต้องตั้งเจ้าเมืองก็ให้ชาวเมืองมีอำนาจถอดถอนเจ้าเมืองออกได้อย่าให้เจ้าเมืองอยู่ในตำแหน่งเกิน1ปีเพราะเหตุว่าผู้ใดอยู่ในอำนาจนานผู้นั้นก็จะรักในอำนาจนั้นและก็จะชั่วเพราะอำนาจนั้นแล้วจันเสนก็นั่งลงข้างฝ่ายจุไทยแห่งเมืองเชียงแสนก็ลุกขึ้นบ้างแล้วก็บอกว่าการปกครองโดยชาวเมืองเองอย่างที่จันเสนพูดนั้นถือว่าเป็นของใหม่ซึ่งเขาเองก็เพิ่งจะเคยได้ยินและที่จันเสนตำหนิการให้อำนาจเด็ดขาดแก่เจ้าเมืองเขาเองก็ไม่คัดค้านและที่จันเสนจะให้อำนาจเด็ดขาดแก่ชาวเมืองนั้นก็เป็นเรื่องที่น่ายกย่องจุไทยบอกว่าเราเสี่ยงชีวิตครั้งนี้ก็เพื่อชาวลือและชาวเชียงแสข้าเชื่อได้ว่าน้ำใจของเราทุกคนเป็นเช่นนั้นแต่เมื่อเรากู้เมืองเราคิดกันแต่เพียงว่าต้องการให้ชาวเมืองพ้นจากความลำบากและพ้นจากความเป็นทาสเราไม่ได้คิดไกลถึงกับจะให้ชาวเมืองปกครองตนเองซึ่งทำเข้าจริงๆก็คงจะไม่ง่ายนักและอาจไม่ดีแก่ชาวเมืองเองฝูงชนนั้นควรมีอำนาจไว้ในมือหรือแท้จริงแล้วฝูงชนไม่ต้องการอำนาจแต่ต้องการตามนี่เป็นธรรมดาของฝูงชนและมีบ่อยๆที่ฝูงชนปรวนแปรเหมือนเด็กจันเสนต้องการหนีความชั่วของเจ้าเมืองที่ใช้อำนาจเด็ดขาดแต่วิธีการของจันเสนจะทำให้เกิดความชั่วของชาวเมืองที่ไม่รู้จักใช้อำนาจที่ถูกต้องแต่ถูกคืนให้ใช้อำนาจนั้นข้าจึงไม่เห็นด้วยเมื่ออำนาจเด็ดขาดไม่ควรจะอยู่กับคนคนเดียวและไม่ควรจะอยู่กับฝูงชนอำนาจเด็ดขาดก็ควรอยู่แก่คนคณะหนึ่งแล้วคณะใดเล่าที่ควรจะปกครองแคว้นลือใหม่ยิ่งกว่าคณะของเราและชาวเมืองก็ยินยอมให้เราเลือกเจ้าเมืองในหมู่เราอยู่แล้วขอให้เราปกครองร่วมกันเถิดถ้าไม่มีผู้ใดให้ความเห็นอื่นข้าขอให้พวกเราลงคะแนนว่าจะเลือกวิธีของจันเสนหรือวิธีของข้าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเห็นอีกหนึ่งข้อเสนอที่ประชุมก็เงียบกันไปครู่ใหญ่
ในที่สุดสีเผาแห่งเมืองลือก็บอกว่าอำนาจปกครองจะอยู่ที่ใครนั้นไม่สำคัญเท่ากับเรื่องที่ว่าทำอย่างไรการปกครองจึงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่อยู่ในปกครองคนไทยเวลานี้ต้องการอะไรเล่าที่สำคัญที่สุดเราต้องการปกครองกันเองด้วยความสมัครใจของผู้อยู่ในปกครองเราไม่ต้องการให้จินมาเป็นนายเราแต่เรารู้ว่าจินจะกลับมาอีกข้างหน้าของเราจะมีแต่การต่อสู้การทำงานในยามไม่ปกติเพื่อความอยู่รอดของปวงชนนั้นต้องรวดเร็วให้ทันความรวดเร็วของศัตรูถ้าจะมัวถกเถียงกันอยู่ข้าศึกก็จะมาถึงประตูเมืองเสียก่อนที่ฝ่ายเราจะลงมือทำงานยามฉุกเฉินนั้นอำนาจปกครองควรอยู่แก่คนคนเดียวแต่ถึงแม้ในยามปกติข้าก็เห็นว่าเราควรมอบอำนาจเต็มที่แก่เจ้าเมืองเมื่อเราเชื่อได้ว่าเจ้าเมืองจะทำงานให้แก่ชาวเมืองโดยแท้จริงก็แล้วในหมู่เรานี้ใครเล่าที่จะเอาคอมาเสี่ยงดาบของทัพจินเพื่อส่วนตัวสำหรับการปกครองโดยอำนาจของชาวเมืองนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าชาวเมืองจะตั้งตัวแทนขึ้นมาใช้อำนาจแทนด้วยวิธีนี้คนมักใหญ่จะอาศัยความโง่และความไม่สนใจของชาวเมืองเป็นบันไดขึ้นสู่อำนาจคนเช่นนี้จะทำให้ความชั่วเกิดขึ้นในบ้านเมืองความชั่วเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะต้องมีคนแอบอ้างว่าจะขจัดความชั่วนั้นไปและในความระส่ำระสายเช่นนั้นชาวเมืองก็จะหลงเชื่อแล้วในที่สุดอำนาจเด็ดขาดซึ่งเคยอยู่ที่ชาวเมืองก็จะกลับไปเป็นของคนคนเดียวอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเห็นสีเผายังกล่าวต่อไปว่าพวกสูจะเห็นได้ว่าหากถึงคราวคับขันซึ่งเราจะพบเร็วๆนี้เราจะหนีการปกครองโดยอำนาจของคนคนเดียวไปไม่พ้นเมื่อเป็นดังนี้แล้วเรามาเริ่มต้นการปกครองชนิดที่เราหนีไม่พ้นเสียในบัดนี้จะไม่ดีกว่าหรือในเมื่อคณะของเรานี้แต่ละคนไม่ต้องการอำนาจเพื่อประโยชน์ตนเองและราษฎรก็มอบอำนาจให้เราแล้วใช่ว่าเราฝืนใจเขาก็หาไม่มีผู้อื่นให้ความเห็นอีกในที่สุดคณะนี้จึงตกลงเลือกวิธีปกครองโดยให้อำนาจเด็ดขาดแก่เจ้าเมืองและเมื่อเลือกแล้วว่าใครจะเป็นเจ้าเมืองปรากฏว่าคนที่ได้รับเลือกก็คือบุญปั่นเจ้าเมืองคนใหม่ได้ประกาศทั่วไปว่าบัดนี้เชียงแสรวมกับแคว้นลือแล้วต่อไปนี้เมืองลือใหม่จะทำศึกกับจินจนกว่าจินจะหยุดรุกรานผู้ใดจะป้องกันแผ่นดินของตนก็ให้เข้ามาอาสาทำการศึกซึ่งมีชาวไทยอาสาเป็นจำนวนมากบุญปันก็ไปหากุมภาวาแล้วก็ขอให้กุมภาวาช่วยฝึกชาวไทยในการศึกด้วยเถิดเพราะในไม่ช้าคงจะต้องรับมือกับลิตงเจียเป็นแน่แท้กุมภาวาก็จัดให้กูฉินลำพูนแล้วก็จันเซนทำหน้าที่ฝึกซ้อมชาวไทยและอาวุธที่ใช้ซ้อมนั้นกุมภาวาก็ทำให้หนักกว่าอาวุธที่จะใช้จริงและแล้วบุญปันก็เขียนหนังสือถึงขุนจาดเจ้าเมืองเมงและขุนศิลป์เจ้าเมืองไตมีใจความว่าบัดนี้ทหารจินถูกขับออกจากเมืองลือแล้วเชียงแสนและลือได้รวมกันเป็นแคว้นเดียวและชาวเมืองได้เลือกเขาให้เป็นเจ้าเมืองลีตงเจียคงจะนำทหารมาเพื่อชิงแคว้นลือคืนไปในไม่ช้าบุญปันบอกว่าเราถึงแม้จะต่างแคว้นกันแต่เราก็เป็นไทยเหมือนกันข้าจึงขอเชิญให้สู่ยกทัพมาช่วยเพื่อขับไล่ศัตรูให้สิ้นไปจากแผ่นดินไทยแล้วบุญปันก็ให้ทหารถือหนังสือไปยังเจ้าเมืองทั้งสองคือเมืองไตแล้วก็เมืองเมงแต่ขุนจาดเจ้าเมืองเมงเมื่อรับหนังสือแล้วก็เฉยอยู่เพราะว่าเกรงอำนาจของฝ่ายจินส่วนขุนศิลป์เจ้าเมืองไตนั้นกำลังปราบขบถอยู่จึงมิได้ยกทัพมาช่วย
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามได้ตอนหน้าตอนที่6คนไทยทิ้งแผ่นดินตอนนี้ดูเหมือนว่าทางฝ่ายไทยกำลังเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆแต่ด้วยกำลังที่มีอยู่ไม่มากนักคนไทยจำเป็นจะต้องรวมตัวกันแคว้นเมงกับแคว้นไต่จะเปลี่ยนใจหรือไม่ในการที่จะเข้ามารวมกับแคว้นลือแล้วก็เชียงแสนติดตามได้ตอนต่อไปนะคะของห้องสมุดหลังใหม่กับเรื่องคนไทยทิ้งแผ่นดินซึ่งเป็นบทประพันธ์ของคุณสัญญาผลประสิทธิ์ค่ะขอบคุณเพลงประกอบนะคะจากภาพยนตร์เรื่องคนไทยทิ้งแผ่นดินที่ออกฉายเมื่อปี2553สวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน